สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายน2566นะครับเปิดมานะครับกับสถานการณ์ของเซตนั้นร่วงลงไป 14.83 จุดอยู่ที่ 1,508.13 จุดนะครับเซตก็ยังคงไซด์เวดานะครับทั้งอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธแล้วก็ MAI ก็ลบอยู่ 6.61 จุดอยู่ที่ 466.16 จุดนะครับสถานการณ์ทั่วไปนะครับดาวโจนส์ก็เมื่อคืนวานก็ลบไป106จุดนะครับเพราะฉะนั้นเซตวันนี้ก็มีโอกาสลงต่อก็ลงได้ยาวนะครับราคาทองคำนะครับก็ย่อตัวลงไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ 1,929.84 ออนต่อดอลลาร์นะครับ WTI นะครับลบอยู่ที่89.40บาร์เรลนะครับต่อดอลลาร์แล้วก็เป็นสปอตอยู่ที่ 93.30บาร์เรลต่อดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทก็ทะลุขึ้นไป 36.07 บาทต่อดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในรอบหลายปีนะครับที่เราเพิ่งเคยเห็น36บาทนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะไปดูนะครับว่าในการดูเก็งนะครับท็อปมันนี่ไฟของท็อปมันนี่อินนะครับก็คือเอาท็อปแล้วกันนะครับก็วันนี้มีเม็ดเงินเข้าหุ้นตัวไหนตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับก็เราก็ไปดูกันนะครับในท็อป5นะครับวันนี้ก็มี5ตัวในของเซตนะครับไปดูของ MAI กันก่อนนะครับ MAI ของท็อป Money In นะครับก็มีทั้งย่อแล้วก็พุ่งขึ้นมานะครับก็มี ECF นะครับมี GFCมี AU มี MTW ACA มี TAA มี TACC นะครับมี Alpha มี TRC ITRT นะครับ TRT นะครับแล้วก็ FVC นะครับนั่นก็เล่าให้ท่านฟังว่ามันมีสเต็ปมี Money In เข้ามานะครับตั้งแต่ระดับ 1.4M ขึ้นไปถึง 31M นะครับเราจะไปดูนะครับเซตดู Top Money In หลักๆของวงการนะครับที่นักทุนนิยมนะครับวันนี้ BDMS นะครับหลังจากที่เจ้าของเดิมคือคุณประสาทคุณหมอประสาททองนะครับก็ขายออกไปบ้างก็จะแอดซื้อขึ้นมาบ้างนะครับหรืออาจจะขายไปทั้งหมดก็ลองติดตามกันนะครับว่าท่านถืออยู่เท่าไหร่หรือไม่ได้ถือเลยขายออกไปหมดนะครับก็วันนี้มีเม็ดเงินทั้งสิ้น 892.13M นะครับมี value อยู่ 3,020M นะครับถือว่าวนลุ่มทะลักทะลวงนะครับมีมันนี่อินเข้ามาอย่างรุนแรงนะครับสำหรับ BDMS นะครับก็ไปดูว่า3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป 6.16 ไอ้ 1.9% นะครับแล้วก็1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 7.08% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไป 3.67% แสดงว่าราคายังคงจะมีโอกาสลงต่อแต่เราต้องรอดูกันต่อไปเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ในกราฟกันนะครับ PE มีที่มี 32.01 เท่านะครับมี Yield 2.29 มี EPS 0.14 ไอ้41นะครับแล้วก็มี DPS อยู่ที่ 0.35 สตางค์นะครับเข้าไปดูที่กราฟของเขาก็บ่งบอกว่าราคานั้นถ้าจะเป็นการรีบาวด์หรือเทิร์นอะราวด์ราคาก็จะต้องมีราคาสีเขียวหนาในวันถัดไปก็คือว่าในวันพรุ่งนี้ก็ต้องมีการเก็งกำไรกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้นั้นโอกาสมีวอลุ่มเข้ามาราคาก็ทะลักทะลวงขึ้นมามันก็เป็นกับจังหวะของการที่จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับของจังหวะก็คือว่าหลังจากที่เขา XD ไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับ XD ประมาณแถวๆวันนี้นะครับแล้วเขาก็จะหลังจากที่ XD ราคาร่วงลงมาเสร็จนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของมันนั้นน่าจะมีโอกาสที่จะทำกำไรแล้วก็เป็นทิศทางขาขึ้นในที่สุดนะครับนักทุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดต้องดูสัญญาณของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าวันพรุ่งนี้มีราคาหรือว่ามีวอลุ่มหนาแน่นเข้ามาเหมือนวันนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นการกลับดีดกลับตัวขึ้นมาของ BDMS ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะต้อง
ทำกำไรต่อไปก็ลองลากเส้นเทรดลงมานะครับถ้าราคายืนเหนือเส้นนี้ได้ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปก็จะเปลี่ยนเทรนจากไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปก็ท่านทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเก่งกำไรอย่างไรนะครับตัวที่2ของท็อป4นะครับก็ไอ้ท็อป5นะครับPSP นะครับ PSP ก็มีโอกาสที่ราคาบวกขึ้นไป 0.35 บวก0บวกสวนกระแสของเซตด้วยนะครับมี money in เข้ามา 92.74m 92.75m มี value อยู่ 346.81m นะครับถือว่านักลงทุนให้ความนิยมนะครับให้ความสนใจนะครับใน PSP นะครับซึ่งนะครับล่าสุดนั้นหลังจากที่เปิด IPO ตัวเองมาเกือบ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะครับมีปรากฏว่า3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป 4% เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมาแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสทำกำไรทำราคาดีดกลับขึ้นมา 11.05% นะครับก็เลยมี PE 35.94 เท่าไม่มียิวนะครับไม่มีการปันผลเพราะว่ายังไม่ถึงจังหวะที่จะปันผลเพราะว่าเพิ่ง IPO มาไม่กี่วันนะครับมี EPS อยู่ที่ 0.19 นะเข้าไปดูจังหวะของเขานะครับว่าโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับค่อยๆจะเปลี่ยนเทรนนะครับเดิมทีเป็นเทรนไซด์เวย์ดาวนะครับทีนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเทรนถ้าเกิดเขาค่อยๆไซด์เวย์ไปทางข้างนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังคงมีพาราโบลิกซาอยู่ด้านบนแต่ว่าราคามีโอกาสที่จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับ MACD ชี้ขึ้นเราต้องเชื่อ MACD นะครับต้องทำตาม MACD เพราะ MACD ชี้ขึ้นราคาก็ต้องค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นแม้ว่าวอลุ่มจะไม่ค่อยเข้าส่วนใหญ่เป็นวอลุ่มขายก็คือเขาเข้ามาซื้อทำกำไรเสร็จเขาก็ขายออกไปนะครับก็เป็นทำนองนี้สำหรับ PSP นะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนจะเข้าเก่งกำไรก็ต้องระมัดระวังเข้าให้ไวออกให้เร็วประมาณนี้นะครับทำกำไรระยะสั้นก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถัดมาก็ตัว IPO อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2นะครับก็คือชิโนนะครับซีโนนี้นะครับเพิ่ง IPO วันแรกนะครับราคาพุ่งทะลุขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับบวกขึ้นไป 0.50 บาทนะครับหรือครึ่งเขาเรียกอะไรครึ่งสลึงครึ่ง50ตังค์นะครับ50ตังค์ครึ่งบาทนะครับราคาของซีโนอยู่ที่ 1.90 นะครับยังไม่มีพื้นฐานใดๆนะครับเสร็จแล้วดูจากแรงซื้อขึ้นมามากมายราคาก็โอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสนะครับพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะครับวันที่20/21นะครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคาโอกาสที่จะมันยังไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ว่าโดยที่เปิดราคาสูงขึ้นมาโอกาสที่ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปต่อไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จังหวะจากโคดในการที่จะเข้าเก่งกำไรท่านทุนก็ทำการเก่งกำไรจากการ ATO แล้วก็ ATC ให้เป็นนะครับก็ขอให้ทุกคนได้กำไรนะครับถัดมานะครับตัวที่4นะครับก็คือ BBL นะครับ BBL วันนี้มีเม็ดเงินเข้าทั้งสิ้น 37.94m มีวอลุ่ม 469.05m นะครับโดยราคาไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับ BBL นะครับ BBL นั้นก็อยู่ที่166บาทนะครับถ้าไปดูนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่ 1.84% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่ 2.35%แต่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังคงลบอยู่ 0.090% นะครับมี PE 8.65 เท่าน้อยทีเดียวมียิวอยู่ 2.71 แต่ว่าตัวที่ทำให้ทำกำไรสูงสุดก็คือ EPS ก็คือกำไรต่อหุ้นสุทธิอยู่ที่ 11.22 บาทนะครับถือว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นนี้มากโมโหฬารเลยทีเดียวแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่2บาทนะครับสำหรับตัว BBL หรือบางกอกแบงค์นะครับไปดูจังหวะของบางกอกแบงค์นั้นเป็นจังหวะที่โอเคที่น่าสนใจที่จะย่อตัวนะครับจังหวะนี้เขาบอกว่าเขาจะค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับวันนี้ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวดาวลงมาตามจังหวะของเซตเพราะว่าเซตย่อตัวลงแรงนะครับแล้วก็การบีบตัวเข้าไปหากันของบูลเจอร์แบนก็บ่งบอกว่ามันกำลังเลือกข้างถ้าเลือกข้างขาลงราคาก็จะไซด์เวดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็รอรับที่ราคาสองเส้น2เลขวันก็คือเส้น159.24 นะครับหรือรอรับที่162บาทก็อาจจะลงมาได้นะครับตอนนี้ลักซ่าสุดราคาอยู่ที่166บาทนะครับสำหรับ BBL แต่ว่า
ก็อย่างที่บอกว่าเขาขึ้นลงขึ้นลงตามกรอบ linear regression กรอบ linear regression ก็คือสีเขียวสีแดงนี่ครับเมื่อลงต่ำสุดเขาก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะนั้นเขาจะยกโลทำนิวไฮเพราะนั้นจังหวะของเราก็คือแค่รอจังหวะให้เขาย่อตัวลงมาให้เสด็จน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยช้อนแล้วมันก็จะค่อยๆทำกำไรเป็นจังหวะขาขึ้นไปอีกนะครับจังหวะของไลฟ์ไซเคิลของราคาหุ้นทางทุนก็มองดูง่ายนะครับต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดมันจะเป็นวัฏจักรแบบนี้นะครับในไลฟ์ไซเคิลของราคาหุ้นนะครับเห็นได้จากอะไรครับตอนนี้ RSI ชี้ออกด้านข้างนะครับ MACD ไซด์เวฟด้านข้างนะครับวอลุ่มนักทุนต่างประเทศไม่เข้าวอลุ่มนักทุนชาวไทยขายกันเทพากันเทขายนะครับวันนี้ก็ขายไปที่มีวอลุ่มทั้งหมดก็ประมาณ 2.82 มิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสีส้มนี่ก็คือจะขายอยู่ประมาณ2มิลเลียนนะครับส่วนอีก 0.82 นี่ก็คือซื้อขายนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูท่านลองเปรียบเทียบดูแบบนี้นะครับว่าซื้อมากกว่าขายนั่นเองนะครับจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาก็เป็นไปดังที่เรียนให้ท่านทราบเพราะนั้นท่านก็แค่รอให้มันย่อลงมาให้มันเสด็จน้ำแถวๆด้านล่างประมาณ162บาทนะครับท่านรอซื้อที่ตรงนี้แล้วมันก็จะไซด์เวย์กลับขึ้นไปโดยอัตโนมัติก็จะย่อลงมาถัดไปก็ขึ้นไปเป็นจังหวะแบบนี้นะครับท่านต้องอดทนให้ได้นะครับท่านนักทุนครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายตัวที่5หรือตัวที่ท็อป5นะครับคือ BWG นะครับ BWG เริ่มทยอยขึ้นมาเข้ามานะครับ BWG วันนี้ก็บวกขึ้นไป 0.03 สตางค์นะครับอยู่ที่ 0.70 บาทนะครับดูเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นไป 9.37% 1เดือนที่ผ่านมาเสมอตัว 0.00 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป 6.06% นะครับไม่มี PE ไม่มี yield ไม่มีการปันผลแต่มี EPS ติดลบอยู่0ลบ 0.02 จุดนะครับแล้วก็มี P ทับ BV เพียง 0.87 ก็คือว่าราคายังคงสมเหตุสมผลนะครับไปดูจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคานะครับก็จะเห็นว่าดูเหมือนว่าเขากำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับก็ราคามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พุ่งขึ้นไปแล้วก็มีพาราโบลิกซาอยู่ด้านล่างรูปไข่ปลาอยู่ด้านล่างนั่นเองเพราะนั้นแน่นอนว่าราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็อาจจะขึ้นไปชนเส้น2เลวันก็เป็นไปได้นะครับโอกาสที่ชนเส้น2เลวันแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วก็ค่อยทะลุขึ้นไปอีกรอบนึงซึ่งเป็นจังหวะที่มีโอกาสที่ทำกำไรท่านนักทุนลองอ่านเกมดูก่อนนะครับเห็นได้จากอะไรครับ MACD ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นซิกแนลRSI ชี้ขึ้นไปที่62ยังไม่ถึงโอเวอร์มีโอกาสที่ค่อยไต่ขึ้นไปที่โอเวอร์เพราะนั้นราคายังคงจะต้องสะบัดขึ้นไปต่อนะครับยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปในวันถัดไปนะครับเพราะนั้นในวันถัดไปก็มีโอกาสที่จะบวกราคาพุ่งขึ้นไปอีกแสดงว่า BWG มีผลการดำเนินงาน F45 มาเป็นบวกนะครับแสดงว่าโอกาสที่กำลังจะพลิกกลับหรือเทิร์นอะราวราคาให้เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปมีโอกาสสูงนะครับเพราะนั้นท่านทุนก็ลองเก่งกำไรดูนะครับสำหรับตัว BWG ตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปเป็น 0.71 สตางค์แล้วนะครับแต่ยินดีด้วยนะครับท่านที่รอมานานนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดขึ้นลูกที่5จังหวะขาลงสุดทีนี้ก็จะเป็นขึ้นที่1 2แล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5พุ่งขึ้นไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับท่านทุนครับสำหรับท่านที่รอมานานนะครับสำหรับ BWG นะครับก็ขอให้ท่านนั้นทำกำไรได้อย่างโมโหลานนะครับจากนับจากนี้ไปนะครับก็ยังไงแซ่ก็ลองพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับก่อนที่จะทำอะไรก่อนตัดสินใจอย่างใดๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆๆนะครับยังไงอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็กราบขอบคุณสลับมิตรลักษณ์นะครับท่านนักลงทุนที่กรุณากดติดตามกดโดเน็ตนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามากราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปขอท่านร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆๆสวัสดีครับ